สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนางสาวแบฮยอนจีนวัย40ปีสมาชิกสภาแห่งชาติสังกัดพรรคพลังประชาชนได้รับบาดเจ็บบริเวณศรีรษะหลังถูกชายคนหนึ่งบุกเข้าประชิดตัวและทำร้ายร่างกายโดยใช้ก้อนหินทุบเข้าด้านหลังบนถนนย่างกังน a ในกรุงโซเมื่อช่วงเย็นของวันที่25มกราคมที่ผ่านมาตามการรายงานระบุว่าเธอได้รับบาดเจ็บจนเลือดออกก่อนถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยายลัยซุนชุนยางในทันที โดยทีมแพทย์ได้ออกมาแถลงการยืนยันว่าอาการของสอหญิงคนดังกล่าวพ้นขีดอันตรายแต่ยังคงอยู่ในอาการตกใจขณะเดียวกันตำรวจสามารถจับกลุมคนร้ายได้ภายในเวลาอันรวดเร็วโดยผู้ก่อเหตุชายได้อ้างว่าตนเองนั้นมีอายุ15ปีโดยการเปิดเผยล่าสุดได้ระบุว่ายังไม่ทราบถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามการโจมตีนักการเมืองครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากอีจามยองผู้นำพักฝ่ายค้านของประเทศถูกทำร้ายโดยการใช้มีดแทงเข้าที่ลำคอขณะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในเมืองปูซาน